ให้ลูกพักการเรียนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ไปทำงานก็ถ้าไปทำงานไม่ไหวจริงๆเป็นหนักมากก็ให้อยู่บ้านครับแล้วก็ให้ไปปรึกษาแพทย์ตามที่หมอแล้วก็ได้รับยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเป็นแล้วคุณจะไปอยู่กับเพื่อนหรือว่ากับพี่กับน้องอย่างหมดเวลานะคะสำหรับเข้าประกวดลำดับแรกคือลำดับที่2เลยนะคะใช่ไหม
ซ้อมจับเวลาก่อนแล้วค่อยเริ่มใช่ไหมต้องบอกเขาดิ